ราชวงศ์ลาวเจ้าชายวงศ์สว่างมกุฎราชกุมารแห่งลาวเจ้าฟ้าชายมงกุฎราชกุมารวงศ์สว่างประสูติเมื่อวันที่27กันยายนพ.ศ. 2474สิ้นพระชนเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2524มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรลาวพระองค์สุดท้ายเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนากับพระนางคำผุยเป็นผู้อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์ลาวถัดจากพระราชบิดาแต่หลังจากฝ่ายประเทศลาวยึดอำนาจสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพระองค์ถูกจับไปเข้าค่ายสัมมนาที่เมืองเวียงไซแขวงหัวพันและคาดว่าพระองค์จะประชวรสิ้นพระชนม์ในศูนย์สัมมนาหมายเลข5ก่อนพระนางคำผุยและพระเจ้ามหาชีวิตที่ถูกกุมขังอยู่ที่เดียวกันทั้งนี้รัฐบาลลาวไม่เคยเปิดเผยเรื่องราวการสิ้นพระชนม์และสถานที่คุมขังเลยและถือว่าเป็นความลับของชาติด้วย